รุกเองเชิดเชิดแจ็คกี้ชาเคอรีนเดินหน้าจีบเกรซติด1ใน5สะใภ้ร้านทองเรียกว่าเดินหน้ารุกหนักแบบไม่ยอมถอดใจสำหรับนักแสดงสาวสวยอารมณ์ดีแจ็คกี้ชาเคอรีนที่ชัดเจนมาโดยตลอดว่าพระเอกหนุ่มเกรซวรินทรคือหนุ่มในสเปคแถมก่อนหน้านี้ยังอัดคลิปส่งสารแนะนำตัวลงสนามชิงตำแหน่งลูกสะใภ้ไปถึงแม่กู้เจ้าของร้านทองหวังเงินไทยอีกทั้งเดินหน้าทำคะแนนด้วยการหอบช่อดอกไม้ไปให้หนุ่มเกรซอีกด้วยล่าสุด15กุมภาพันธ์64ในงานบวงสรวงละคร18มงกุฎสะดุดเลิฟที่ศาลหลักเมืองแจ็คกี้ชาเคอรีนได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องทั้งหมดและก่อนจะเข้าเรื่องเธอก็ได้แนะนำตัวในฐานะผู้เข้าแข่งขันเป็นลูกะให้อีกด้วยสวัสดีค่ะชื่อแจ็คกี้ชาเคอรีนผู้เข้าประกวดหมายเลข375ผู้เข้าประกวดชิงห้างทองหวังเงินพุ่งค่ะเกรซเป็นบุคคลที่เราหมายปองใช่สเปคผู้ชายเราเป็นแบบนี้ไงก็ยังเป็นพี่เกรซอยู่เป็นนัมเบอร์วันในใจหอบดอกไม้วาเลนไทน์ไปให้เขาปกติผู้ชายต้องเป็นคนให้เราเชิดเชิดเราชอบเขาก่อนเขาไม่ได้ชอบเราดอกไม้ทำไมเราต้องรอเราก็ให้เขาไปเลยเราก็บุกเลยคือจริงๆวันนั้นทำงานด้วยกันแล้วมันเหมือนก่อนวาเลนไทน์แค่วันเดียวก็เลยทำคอนเทนต์ให้ดอกไม้พี่เขาไปเลยดีกว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ใช้ชื่อพี่เขาทำมาหากินมานานแล้วนะมันก็ควรจะต้องให้ปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเอาพวงมาลัยไปไหว้แต่นี่เป็นพี่ก็เอาช่อดอกไม้ไปให้แล้วกันก็คุยกันว่าขอบคุณนะที่ให้ชื่อไว้ทำมาหากินตลอดเลยแล้วพี่เขาก็ไม่เคยว่าเลยเราก็ให้ด้วยความรักที่มีความปรารถนาดีให้เร่งทำคะแนนด้วยไหมส่วนหนึ่งหัวเราะถามว่าคะแนนนำไหมเท่าที่ไปถามเบื้องหลังมาก็บอกแล้วว่าติด1ใน5แน่ๆรอบคีย์เวิร์ดน่าจะไม่พลาดพี่เกรซเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอมาหากมีใจก็บอกมาตรงๆไม่ต้องทักมาแบบวันนิดๆแล้วจะไม่เอานะคะทักมาแจ็คกี้พร้อมสารต่อจีบเขามาตลอดเขามีวิแววจะใจอ่อนไม่นะคือเราคุยกันแบบนี้อยู่แล้วนานานมเพราะรู้จักกันมานานก็จะพูดคุยกันบ้างแจ็คกี้บอกชอบพี่เกรซมานานมากแล้วนะแต่อยู่ทุกคนก็มารวมแล้วมาทุ่มทีเดียวก็จะไม่หยุดพยายามยังไงพี่เกรซก็จะอยู่ในใจเสมอเกรซเขินมากทำตัวไม่ถูกหนูก็ชอบนะด้วยความที่เราติดตามพี่เกรซมาตลอดเราจะเห็นเลยว่าพี่เกรซไม่เคยมีมุมนี้ตอนเราเล่นตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเขินพอวันหนึ่งเขาเขินขึ้นมาเราก็เหมือนคนดูแหละที่รู้สึกว่ามุมนี้เขาน่ารักแล้วเราก็ชอบมุมนี้ของเราเขาก็เลยหยอดไม่หยุดอย่างนี้เราต้องเรียบร้อยเอาใจเขาไหมไม่นะเป็นตัวของตัวเองแล้วเคยเจอแม่กุ้งไหมไม่เคยเจอเอาจริงๆนะถ้าวันหนึ่งได้เจอก็กลัวจะทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันออกตัวแรงมากเลยแฟนๆเชียร์อยากให้ได้ลงเอยกันเอาจริงๆแฟนคลับอาจจะอยากให้เราได้กับใครสักคนเพราะเห็นยายคนนี้มานานแล้วที่เล่นไปเพราะเราเห็นในเพจร้านทองเอาจริงๆแคปชั่นทั้งหมดมันเหมือนเรียกชื่อเราตอนแรกเราคิดก่อนประมาณวันครึ่งว่าจะเล่นไหมแต่เหมือนเขาเรียกเรานะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะเยอะไปยังไงดีแล้วเราก็เลยหันไปถามกองละครว่ารีบไหมขอยืมทองได้ไหมขอยืมทองทั้งหมดที่กองมีมาทำคอนเทนต์ตอนนั้นเลยจากเคสเราทำให้คนมองว่าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนได้แล้วนะให้เราเป็นไอดอลในการจีบผู้ชายเอาจริงๆนะก็ปากดีเฉพาะในสื่อเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นพี่เกรซก็จะทราบตรงนี้ดีพออยู่ด้วยกันก็เงียบกริบพอไหมมาเท่านั้นแหละยายคนนี้เห่าหอนดีเลยอาจจะด้วยแจ็คกี้มาตรงที่ตรงเวลาต
อนนี้แต่ละคนก็จะมาเรียกร้องสิทธิให้ทุกเพศมีความเท่าเทียมกันแจ็คกี้ก็ดันมาจีบพี่เขาคนก็จะรู้สึกว่าตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันหรือเปล่าเราไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาจีบเราฝ่ายเดียวเราจะมานั่งยิ้มหวานอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ก็ไปถามเลยไม่ได้ก็มูฟออนจะได้ไปต่อแต่เกรซยังไม่เคยมีการพูดว่าได้หรือไม่ได้ไม่เคยค่ะเราก็เลยจะหยอดไปเรื่อยๆเราก็รอคอยนะว่าวันนี้พี่เขาจะได้เจอความรักดีๆเราเองก็เป็นความรักที่ดีนะแต่ถ้าพี่เขาจะมีเป็นตัวเป็นตนเราก็ยินดีด้วยแต่ให้บอกกันก่อนนิดนึงนะเราจะร้องไห้ไหมเราก็เตรียมร้องเพลงนี้เลยขอให้ความรักอยากให้บอกกันล่วงหน้านิดนึงไม่ใช่เปิดตัวตอนเช้าเจอนักข่าวตอนบ่ายทำตัวไม่ถูกกลัวไหมพอเราเล่นกับเกรซแบบนี้นานๆเข้าแล้วหนุ่มๆจะเข้าใจผิดแล้วไม่กล้าเข้ามาจีบเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าที่เงียบไปนี่มันคืออะไรคือมันไม่มีเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุผลนั้นส่วนหนึ่งแต่หลายๆรายการแจ็คกี้ก็บอกไปว่าที่ชอบเพราะมันคือสเปคของเราถ้ามีผู้ชายคล้ายๆแบบนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นเรียนเชิญกันเข้ามาเลยจะมีเข้าทางเพื่อนๆของเกรซให้ช่วยไหมอินบ็อกซ์ฉันตอนนี้มีแต่คนแอบอ้างเป็นเพื่อนพี่เกรซเต็มเลยเขียนมาสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนพี่เกรซสมัยขอจีบได้ไหมครับเราก็ตอบไปว่าส่งโปรไฟล์ที่ผู้จัดการเลยค่ะเอาตรงๆเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเขาทักมาอย่างนี้ก็ต้องสแกนก่อนนิดนึงว่ามิจฉาชีพหรือเปล่ายืนยันเกรซยืนหนึ่งสำหรับเรายืนหนึ่งในใจข้าเป็นฟิลเหมือนคนชอบลีมินโฮฟิลเดียวกันแต่ถ้าได้ก็ดีขอบคุณรูปจากไอจีแจ็คกี้ขีดล่างแจ็คเกอร์ไลน์จัดเต็มขนทองมาเอง42ชิ้นโดดเด่นเห็นมาตั้งแต่ไกลแต่งทั้งทีขอจัดเต็มเจ้าสาวชาวจีนสวมเครื่องประดับทองกว่า42ชิ้นสวยโดดเด่นเห็นมาตั้งแต่ไกลใครเห็นก็รู้ว่าบ้านนี้รวยมากเมื่อเร็วๆนี้บนโลกโซเชียลของจีนได้แห่แชร์ภาพของงานแต่งงานแห่งหนึ่งนอกจากจะมีฉากและการตกแต่งสุดอลังการแล้วสิ่งที่ดึงดูดชาวเน็ตได้ไม่แพ้กันก็คือเจ้าสาวที่สวยโดดเด่นมองเห็นมาตั้งแต่ไกลงานแต่งงานดังกล่าวถูกจัดขึ้นที่มณฑลกวางตู้ประเทศจีนจากภาพจะเห็นเจ้าสาวสวมเครื่องประดับทองแทบเต็มตัวเธอค่อยๆเดินทักทายแขกภายในงานแต่ละก้าวเป็นไปค่อนข้างลำบากเพราะเครื่องประดับทองที่สวมอยู่ดูหนักพอสมควรตามรายงานครอบครัวเจ้าสาวค่อนข้างมีฐานะเธอสวมกำไลทองคำที่ข้อมือข้างละ5วงสวมสร้อยคอที่ทำจากกำไลทองคำ28วงนอกจากนี้ยังมีหมูทองคำขนาดต่างๆ4ตัวห้อยอยู่ที่คอรวมทั้งหมดเป็นทองกว่า42ชิ้นด้านแขกที่อยู่ภายในงานต่างพากันส่งเสียงฮือฮาและให้ความสนใจไปที่เครื่องประดับของเจ้าสาวมากกว่าตัวงานเสียอีกเพราะเจ้าสาวประโคมเครื่องประดับจนแทบมองไม่เห็นชุดเรียกได้ว่าแต่งงานครั้งนี้เจ้าสาวจัดเต็มแบบสุดๆI'm not afraid to die.